อนนี้ก็เข้าสู่ช่วงเนื้อหาของการสัมมนาในวันนี้แล้วนะคะโดยทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมกับการบรรยายนะคะโดยสามารถส่งข้อความผ่านทางแชทนะคะแล้วก็ส่งคำถามผ่านทาง Q&A ที่อยู่ในกล่องทางด้านขวาของหน้าจอของทุกท่านนะคะโดยวันนี้เรามีของที่ระลึกนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะให้กับท่านผู้โชคดีที่ได้ร่วมงานที่ได้มีส่วนร่วมกับการบรรยายในวันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดสมุดโน้ตนะคะแล้วก็ถุงทางด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นถุงที่รีไซเคิลนะคะทำมาจากน้ำยาถุงเสียใส่น้ำยาล้างไตนะคะที่ใช้แล้วนะคะส่วนอันนี้นะคะอีกอันหนึ่งก็จะเป็นพวงกุญแจ G Green นะคะจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสมุดชุดสมุดอันนี้จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะอย่าลืมนะคะกดแชทนะคะกดส่งคำถามมาเพื่อที่ทุกท่านจะได้มีส่วนร่วมในการสัมมนาเหมือนกับเราอยู่ในห้องเดียวกันนะคะในหัวข้อแรกนะคะสำหรับการบรรยายในวันนี้ก็เป็นหัวข้อพลิกฟื้นธุรกิจเพิ่มกำไรอย่างยั่งยืนด้วย Circular Economy โดยวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งทิพย์ลุยเหลาหัวหน้าโครงการกระบวนการสร้างสรรค์ในการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างแท้จริงคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรียนเชิญอาจารย์รุ่งทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะแล้วก็รวมทั้งผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้ดิฉันอาจารย์รุ่งทิพย์ลุยเราจากภาควิชาคณะศาสตร์คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็มีความยินดีอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้มาเป็นวิทยากรคอนเฟอเรนซ์แบบโซเชียลครั้งแรกนะคะแล้วก็น่าจะมีโอกาสได้แชร์ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับท่านในสถานการณ์ที่เชื่อว่าทุกคนกำลังยากลำบากณขนาดนี้อยู่นะคะหัวข้อวันนี้เขาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของพลิกฟื้นธุรกิจเพิ่มกำไรอย่างยั่งยืนด้วย Circular Economy ในฐานะที่ตัวเองทำโครงการกระบวนการสร้างสรรค์นะคะเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างแท้จริงเนี่ยนะคะเราก็อยากจะมาแนะนำประสบการณ์แล้วก็แชร์แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการคิดแล้วก็วิธีการทำงานเพื่อที่จะช่วยให้ธุรกิจของท่านเนี่ยสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนและในอนาคตเมื่อท่านเจอวิกฤตอะไรที่มีลักษณะคล้ายกันแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นแนวทางให้ท่านสามารถที่จะพลิกฟื้นมันอีกครั้งนึงหรือว่าก้าวต่อไปได้อย่างมั่นใจวันนี้เรามาแชร์เรื่องเล็กๆน้อยๆในเวลาสั้นๆนะคะประมาณ30นาทีนี้เนี่ยก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยลองดูว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะใช้วิธีการคิดแนวทางที่เราจะแนะนำต่อไปนี้กับธุรกิจของท่านได้ยังไงก่อนอื่นเรามาพูดถึงสถานการณ์ที่หลายคนกำลังเผชิญอยู่ก็คือเรื่องของโควิดไม่ได้มาแค่เฉพาะเรื่องของโรคระบาดแต่มาทำลายล้างหลายๆคนอาจจะได้ยิน คำพูดเกี่ยวกับCOVID disruptionDisruption เนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำลายล้างเทคโนโลยีที่ผ่านมานานในหลายยุคหลายสมัยแล้วมาวันนี้เราเจอวิกฤตการณ์ที่ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสกว่าในทุกๆวิกฤตเราเคยผ่านเรื่องของน้ำท่วมเราเคยผ่านเรื่องของค่าเงินบาทเราเคยผ่านเรื่องของเศรษฐกิจหลายๆรูปแบบแต่ในยุคปัจจุบันโควิด-19 ทำให้เราต้องเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนสถานการณ์ตัวเองอย่างสิ้นเชิงหลายธุรกิจก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยในขณะเดียวกันหลายธุรกิจก็ไม่รู้ตัวเองว่าจะฟื้นไปเมื่อไหร่หลายคนมาถามว่าแล้วอาจารย์มีวิธีการหรือว่าจะแนะนำยังไงอาจารย์ตอบได้อย่างเต็มปากเต็มคำเลยว่าไม่ทราบเพราะในสถานการณ์แบบนี้เราไม่มีวันรู้ว่ามันจะหยุดเมื่อไหร่เรารอความหวังจากวัคซีนที่ก็ไม่รู้ว่าจะเร็ววันเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเจอวิกฤตที่มันทำลายล้างที่เราเคยคุ้นแล้วเราจะจัดการกับมันยังไงหลายคนจะสงสัยว่าเอ๊ะไอ้คำว่า disruption เนี่ยแต่เดิมเนี่ยมันเคย เกิดขึ้นมาแล้วมันอะไรเหรอที่มันมาทำลายล้างถ้าท่านลองนึกถึงกิจการของท่านซึ่งอยู่ในเรื่องของการท่องเที่ยวหลายคนอาจจะเคยคุ้นเกี่ยวกับเรื่องของการที่จู่ๆมีแพลตฟอร์มอันนึงเอาโรงแรมของเราเอา ระบบการท่องเที่ยวของเราเข้าไปลงอยู่ในระบบของเขาแล้วให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาคลิกออนไลน์เขาไม่มีอะไรอยู่ในมือเลยยกตัวอย่างเช่นธุรกิจที่จองผ่านเว็บไซต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Agoda, Airbnb หรือว่าสายการบินต่างๆซึ่งไม่ได้ทำธุรกิจเหล่านั้นแต่ท่านจะต้องเอากิจการของตัวเองเข้าไปลงอยู่ในธุ
ธุรกิจของเขาในแพลตฟอร์มของเขาเพื่อให้ลูกค้าเข้ามาช่วยเข้ามาทำงานเข้ามาลงข้อมูลหรือว่าจองผ่านออนไลน์นั่นคือการ disrupt เรื่องของธุรกิจ service เรื่องของการบริการที่เอาเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องช่วงแรกทุกคนเคยเจอปัญหานี้อยู่แล้วแล้วก็ต่อสู้กันมาอย่างค่อนข้างเข้มข้นในสถานการณ์ที่จะจัดการยังไงให้ลูกค้าเข้ามาถึงตัวเราโดยตรงในวันนี้ธุรกิจเหล่านั้นเทคโนโลยีเหล่านั้นก็เจอโควิด-19ทำเอาไปไม่เป็นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสายการบินแห่งชาติหลายประเทศเกือบล้มละลายหลายประเทศรอการฟื้นฟูประเทศเราก็เป็นสถานการณ์ของการจองโรงแรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยมีแต่ความว่างเปล่าก็กำลังจะเลย์ออฟพนักงานอยู่หลายหมื่นคนในสถานการณ์แบบนี้นี่คือการ disrupt ของโควิด-19ที่มันมีผลกระทบแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นจากสถานการณ์นี้ก็คือว่าถ้าท่านยังมีบางอย่างอยู่ในมือตัวเองทรัพยากรอยู่ในมือตัวเองการทำลายล้างมันจะทำลายล้างเพียงแค่ระบบแต่มันจะไม่สามารถทำลายล้างตัวตนของท่านได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าในสถานการณ์อย่างนี้ท่านยังมีโอกาสที่จะพลิกฟื้นสิ่งที่ท่านมีอยู่แล้วในมือขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคำตอบเลยคือได้ถ้าท่านสามารถที่จะเรียนรู้กระบวนการต่างๆได้ด้วยความพยายามและความตั้งใจและใช้สถานการณ์ที่มันมีข้อจำกัดในชีวิตท่านเนี่ยสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาในรูปแบบของการเรียนรู้ใหม่ๆก่อนอื่นที่เราจะไปก็คือเราอยากจะแนะนำถึงคำพูดที่เราเคยได้ยินมาถึงช่วงหนึ่งก็คือเรื่องของ circular economy หลายคนเนี่ยเคยได้ยินบ่อยๆแล้วก็อาจจะมีการพูดถึงกันจริงๆ circular economy ไม่ใช่คำใหม่แต่เป็นคำที่มีการพูดถึงแล้วก็ใช้กันมาประมาณ10กว่าปีเกือบ20ปีแล้วด้วยซ้ำเพียงแต่ว่าความโดดเด่นความชัดเจนในการที่เราจะหยิบยกมาพูดเนี่ยมันถูกกลบด้วยกระบวนการอื่นๆแต่เดิมการทำธุรกิจเนี่ยก็เหมือนกับธุรกิจรูปแบบทั่วๆไปก็คือเป็นเส้นตรงท่านซื้อมาขายไปใช้แล้วทิ้งซื้อมาขายไปใช้แล้วทิ้งเป็นแบบนี้อยู่ตลอดเวลาแต่นั่นไม่ใช่ข้อดีของธุรกิจที่ทำเพื่อสิ่งแวดล้อมเราเพราะว่าไม่ว่าท่านจะซื้อมาขายไปทำแล้วเกิดประโยชน์ยังไงก็แล้วแต่ท้ายที่สุดท่านจะดึงเอาทรัพยากรใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะไปต่อในทรัพยากรใหม่ๆแล้วก็ทำผลิตภัณฑ์หรือว่าทำบริการเนี่ยขายเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆสิ่งที่เราเผชิญหน้าอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันก็คือเราพบว่าทรัพยากรไม่เพียงพอและเราสิ่งแวดล้อมเอาไม่อยู่เขาไม่สามารถจะเยียวยาความต้องการของผู้คนได้ทันในขณะที่เราแบบอยากจะใช้ไวๆแต่เขาเกิดให้ไม่ทันเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไปต่อเรื่อยๆในกระแสของความเป็นเส้นตรงแบบนั้นสิ่งแวดล้อมจะเสียหาย circular economy จึงเริ่มเข้ามาตอบโจทย์เราเริ่มทำ circular economy ภายใต้กระบวนการสร้างสรรค์แล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะรักษาสมดุลระหว่างธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็การเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วมันทำยังไงมันหมุนเวียนยังไงเราหมุนเวียนทรัพยากรในรูปแบบไหนสิ่งที่เราหมุนเวียนทรัพยากรในรูปแบบของการทำงานของเราก็คือว่าแต่เดิมเนี่ยเราทำงานโครงการนะคะร่วมกับสวทช.ก็ดีร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมก็ดีเนี่ยในหลากหลายรูปแบบสิ่งที่เราใช้ก็คือว่าเราเอาหลักพื้นฐานหลักคิดของในหลวงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาเป็นหลักยึดในการพัฒนาเรื่องของเศรษฐกิจของเราโดยที่เรามองว่าทำยังไงให้ศักยภาพของเราที่เรามีอยู่เนี่ยมันถูกเติมเต็มแล้วใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพในขณะเดียวกันมันต้องรักษาสิ่งแวดล้อมไว้ได้ด้วยในขณะเดียวกันมันต้องทำให้คนเติบโตแล้วก็เศรษฐกิจต้องรุ่งเรืองไปได้ด้วยหลักคิดอันนี้ไม่ใช่หลักคิดที่เป็นเรื่องเลื่อนลอยแต่เราพิสูจน์แล้วว่ามันสามารถที่จะพาเราผ่านกระแสทุกอย่างไปได้อย่างอาจจะมีอุปสรรคบ้างต้องบอกอย่างนี้แต่ว่ามันไม่ทำให้เราหยุดนิ่งแล้วมันสามารถทำให้เราเติบโตไปได้หลักคิดพื้นฐานที่ว่าเนี่ยที่เราทำร่วมกันมาประมาณแบบ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เราเริ่มจะใช้เนี่ยก็คือว่าพื้นฐานอย่างแรกเลยก็คือเราแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดที่ว่าเฮ้ยมันต้องมีเรื่องของความรู้นะเรื่องของภูมิปัญญาที่จะเข้ามาแก้ไขเรื่องของคุณธรรมจะได้ทำบางอย่างที่เรายึดมั่นซึ่งสิ่งที่เรายึดมั่นในฐานะของการทำงานเป็นนักวิจัยแล้วก็นักออกแบบรวมถึงผู้พัฒนาโครงการต่างๆเนี่ยเรามุ่งเป้าไปที่สิ่งแวดล้อมเป็นหลักแล้วก็ต้องเกื้อกูลกับชุมชนแล้วก็สังคมด้วยภายใต้วิธีคิดอันนี้เนี่ยสิ่งนึงก็คือว่าเมื่อเราเริ่มทำกระบวนการเนี่ยเราจะต้องมองให้เห็นถึงศักยภาพของชุมชนเราไม่ได้มีทุกอย่างสามารถที่จะเสกสรรได้ภายใต้
อะไรก็ได้แต่ศักยภาพคุณทำอะไรได้บ้างนั่นคือจุดที่เรามองอย่างที่สองต่อมาก็คือว่ามันต้อง possible นะมันต้องเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำแล้วเราเห็นศักยภาพของคุณแล้วเชื่อว่าคุณทำได้เนี่ยเราจะต้องมั่นใจได้ว่าแล้วถ้าคุณทำไม่ได้อย่างที่ตั้งเป้าไว้มันเกิดความเสี่ยงขึ้นเราจะมีแผน A แผน B ให้คุณไหมนั่นคือวิธีการในการที่โครงการของเราทำงานหลักของเราก็คือว่าทำทุกอย่างอย่างแรกคือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างที่สองก็คือทุกคนต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างที่3ก็คือว่าเราต้องพึ่งพาตัวเองให้เป็นอย่างสุดท้ายเลยคือว่าอัตลักษณ์คุณลักษณะของคุณความโดดเด่นในเรื่องของภูมิปัญญาวัฒนธรรมของคุณก็ยังต้องดำรงอยู่นะเพื่อรักษาความเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองเอาไว้ตัวตนของตัวเองเอาไว้ไม่ให้เสื่อมสลายไปนั่นคือจุดที่เราเริ่มทำงานแล้วก็มองเห็นว่านี่มันคือสิ่งที่เราใช้พื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงก้าวเข้ามาจนถึงปัจจุบันทีนี้ภายใต้กระบวนการของสถานการณ์แบบนั้นนะแล้วเราจะพลิกฟื้นธุรกิจยังไงหลายคนคงตั้งคำถามว่าแบบโอ้แล้วฉันจะเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วฉันจะสร้างวิกฤตแบบนี้ด้วยหลักคิดแบบนี้มันจะต้องทำยังไงเหรออยากให้กลับมาดูกราฟนี้อีกเหมือนเดิมอย่างที่เราบอกว่าเราเจอ S ตัวใหม่เราเจอ Curve ตัวใหม่ที่จะเข้ามาทำลายล้างทุกสิ่งอย่างเราจะเห็นว่าไอ้การทำลายล้างของทุกสิ่งอย่างมันก็เหมือนกับการทำลายล้างของทุกที่ทุกอย่างมันต้องมีจุดเริ่มต้นค่อยๆเติบโตแล้วก็สร้างความยั่งยืนจุดเริ่มต้นของคุณณวันนี้ก็คือเริ่มจากวันที่ทุกอย่างมันชะงักทุกคนถูกล็อกดาวน์ธุรกิจไม่สามารถไปต่อบางธุรกิจแทบจะต้องหายไปบางธุรกิจต้องแยกจากกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องกลับขึ้นมาใหม่ภายใต้ศักยภาพที่มันไม่สามารถทำกำไรได้เหมือนเดิมนะมันยังไม่รู้ว่าทิศทางจะไปยังไงเมื่อคุณเริ่มต้นที่จะพลิกตัวเองขึ้นมาได้แล้วจากนั้นคุณก็จะต้องเห็นช่องทางแน่นอนพอเราเห็นช่องทางเราสามารถสร้างกำไรได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการคิดนั่นแหละว่าทำอย่างไรให้สิ่งที่มันมีอยู่ในมือเนี่ยมันสามารถไปต่อได้ไม่ใช่แค่กับเราแต่ว่าในอนาคตแล้วในอนาคตใครล่ะที่จะมารับช่วงต่อจากเราลูกหลานเราคนที่จะเป็นลูกหลานเหลนต่อไปเรื่อยๆเขาไม่รู้ว่าจะเจอสถานการณ์อะไรแบบนี้หรือเปล่าจริงๆแล้วเหมือนอย่างที่ทุกคนทราบโรคระบาดไม่ได้เพิ่งเกิดมันเกิดมานานแล้วเพียงแต่ว่ามันก็ดิสรัปต์ทำลายล้างทุกสิ่งอย่างสงครามโลกครั้งที่1ไข้หวัดสเปนเข้ามาสถานการณ์ไม่ต่างอะไรกับช่วงนี้แต่เทคโนโลยีไม่เหมือนกับวันนี้วันนี้เราก็เจอเหมือนกันแต่เทคโนโลยีเราต่างออกไปเพราะฉะนั้นวิธีคิดวิธีการทำงานด้วยหลักการแบบเดียวกันแต่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยวิธีการของเราก็แตกต่างออกไปเราก็จะใช้หลักการแบบนี้แหละในการพัฒนาสถานการณ์แบบนี้เพื่อพลิกฟื้นธุรกิจของเราอีกครั้งเนื่องจากว่าหลายท่านในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหลายท่านอยู่ในอุตสาหกรรมของการผลิตสินค้าและก็บริการดังนั้นเรามาดูตัวอย่างง่ายๆของวิธีการคิดว่าเราจะเริ่มใช้วิธีการยังไงในสถานการณ์แบบนี้เพื่อช่วยทุกคนให้สามารถที่จะหลุดพ้นจากวิกฤตตรงนี้ไปได้อย่างราบรื่นนะคะอย่างแรกเลยอย่างที่เราบอกว่าเราตั้งต้นของจุดเริ่มต้นแรกด้วยการใช้ภูมิปัญญาแล้วก็คุณธรรมหลายคนก็จะถามว่ามันคืออะไรแล้วอะไรมันเกี่ยวข้องอะไรกับภูมิปัญญาท่านย้อนกลับมาตั้งคำถามตัวเองใหม่ว่าวันนี้กิจการของท่านเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความรู้อะไรสะสมไว้บ้างคนทำโรงแรมคนทำการท่องเที่ยวคนทำร้านอาหารมีความรู้เรื่องอะไรอยู่ในนั้นบ้างหลายคนลืมไปแล้วว่าตัวเองมีความเชี่ยวชาญเรื่องของการบริการคุณบริการเรื่องอะไรคุณมีความชำนาญเรื่องการดูแลคนอื่นคุณนี่คือจุดแข็งของกิจการของตัวเองใช่ไหมเราลืมความเชี่ยวชาญตรงนี้หรือเปล่าวิธีการที่เราให้บริการของคนในรูปแบบต่างๆที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากเราความสุขที่เขาได้จากการที่เรามาหาเราณวันนี้เขามาหาเราไม่ได้เราจะยังยินดีที่จะเอาความรู้ที่เรามีในเรื่องของการบริการนี้มาเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นสถานการณ์ใหม่ได้ยังไงอันต่อมาคุณธรรมทำไมต้องมีข้อนี้เป็นพื้นฐานก่อนแน่นอนว่ามันไม่ใช่ความอยากได้แต่มันคือความอยากให้ณสถานการณ์ตอนนี้ทุกคนคงต้องคิดว่าฉันจะล้มเดี๋ยวฉันจะไปไม่ไหวแต่ทุกคนคือคิดเหมือนกันว่าฉันก็ไม่ไหวแต่ถ้าเราไม่ไหวแล้วต่างคนต่างอยากจะได้เราจะผลักกันออกไปทันทีแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเมื่อเราอยากจะมีความรู้สึกว่าเราจะไปพร้อมกันแล้วเราดึงกันขึ้นไปเราจะไปด้วยกันยกตัวอย่างเช่นหลายบริษัทลูกน้องแยกย้ายกันออกไปบริษัทแทบจะล้มแต่อย่าลืมว่าวันที่บริษัทผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆขึ้นมาจนเติบโตเนี่ยลูกน้องเหล่านั้นคือคนที่อยู่เคียงข้างเราเพราะฉะนั้นคุณธรรมข้อแรกคือท่านอย่าทิ้งกันจับมือกันเอาไว้ก่อนไม่ว่าเงินของท่านจะมีอยู่แค่ไหนก็แล้วแต่ไม่เป็นปัญหาเท่ากับว่าท่านจะไม่มีคนณวันที่ท่านพลิกฟื้นมาได้คนเหล่านี้อยู่ที่ไหน
ถ้าวันนี้เราทิ้งกันคงไม่รอดแต่ว่าถ้าวันนี้เราเก็บเขาไว้ย้อนกลับไปดูว่าศักยภาพของเขาแต่ละคนที่อยู่ในมือของเรามีอะไรแล้วเราค่อยเริ่มต้นคิดเราใช้วิธีการแบบนี้กับในอดีตที่เราทำโครงการเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการเปลี่ยนขยะให้เป็นทองเราใช้โจทย์นี้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่ความรู้ดั้งเดิมของอาจารย์ก็คือเรื่องของการออกแบบเราทำงานด้านการออกแบบมานานแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับการวิจัยในฐานะคนเป็นอาจารย์ก็อยู่ในสังคมของการวิจัยดังนั้นสิ่งที่เรามียกตัวอย่างตัวเองก็คือว่าความรู้พื้นฐานเราก็คือเรื่องของการออกแบบเรื่องของงานวิจัยสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าเราจะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยการออกแบบและงานวิจัยนะและมันคือเป้าหมายที่เป็นพื้นฐานที่เราไม่เคยเปลี่ยนมาจนถึงกระทั่งว่าเราเจอวิกฤตตอนนี้ไปพร้อมๆกับทุกท่านเราก็ไม่เคยเปลี่ยนวิธีการคิดของเราก็คือว่าเราจะแก้ปัญหาทุกอย่างด้วยความคิดสร้างสรรค์ด้วยมุ่งเป้าไปที่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมทีนี้พอเรามุ่งเป้าไปเราได้สะสมประสบการณ์อะไรองค์ความรู้ที่เรามีในแต่อดีตเรามีอะไรบ้างแต่เดิมเนี่ยเราทำเรื่องสิ่งแวดล้อมเรามองเห็นเรื่องเวลาช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าจะระบบไหนก็ตามทุกอย่างก็คือมีวิธีการมีกระบวนการมี process ของมันและในแต่ละ process นั้นมันคือการสร้างแต่ในขณะเดียวกันมันก็ถูกทำลายไปด้วยไปพร้อมๆกันคุณสร้างอย่างนึงคุณทำลายอย่างนึงคุณสร้างอย่างนึงคุณทำลายอย่างในทุกขั้นตอนไม่เคยมีขั้นตอนไหนไม่ถูกทำลายและไม่เคยมีขั้นตอนไหนไม่มีอะไรทิ้งออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยภายใต้วิธีการมองแบบนี้มันทำให้เราเห็นว่าไม่ว่าคุณจะใช้ทรัพยากรธรรมชาติแบบไหนคุณจะทิ้งอย่างหนึ่งที่คุณคิดว่าไม่มีค่าไปเสมอเราไปหลายโรงงานนะคะในอดีต10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเดินเข้าออกโรงงานเยอะแยะมากมายอันนี้มันให้ดูบางโรงงานโรงงานเช่นได้โรงงานผ้าโรงงานผมสิ่งที่คุณเก็บกับสิ่งที่คุณทิ้งมันมักจะมีปริมาณเท่าๆกันหรือแม้กระทั่งบางเวลาเนี่ยปริมาณการทิ้งอาจจะเยอะกว่าด้วยซ้ำนะคะอันนี้โรงงานผมโรงงานเส้นได้ต่างๆโรงงานอลูมิเนียมหน้าตาคล้ายๆกันเลยแต่เชื่อไหมว่าฟากหนึ่งคือ raw material ฟากหนึ่งคือ waste ปริมาณเท่าๆกันแต่ถูกทิ้งไปพร้อมๆกันนี่คือตอนที่เศรษฐกิจกำลังดีๆทุกอย่างก็คือผลิตออกมาเป็นแบบนี้เสมอโรงงานไม้ก็ไม่ต่างหน้าตาเหมือนกันของที่ทิ้งของที่ใช้กับของที่ทิ้งจะสังเกตว่าของที่จะทิ้งเนี่ยมันก็หน้าตาเหมือนกับของที่จะใช้เพียงแต่ว่าเราแทบไม่ค่อยจะได้มองเห็นประโยชน์ไม่ค่อยรู้แล้วก็อาจจะไม่ได้ตระหนักด้วยซ้ำตอนที่มันยุ่งหรือแม้กระทั่งบางอย่างเนี่ยมันเป็นของที่ต้องทิ้งจริงๆนะในหลายๆอุตสาหกรรมจะพูดกับเราแบบนี้ว่าแบบอันนี้มันทิ้งจริงๆเพราะเขาไม่รู้ว่าจะใช้ทำอะไรหรืออันนี้เป็นโรงงานที่เกี่ยวข้องกับการทำข้าวของผลิตภัณฑ์แต่ว่าบางโรงงานล่ะที่เป็นอาหารก็ไม่ได้ต่างกันเราไม่ได้เข้าแค่เฉพาะส่วนที่เป็นของนอนฟู้ดแต่เราเข้าพวกกลุ่มฟู้ดกลุ่มผลิตของฟู้ดด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นนะกระบวนการที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เลยพัฒนาองค์ความรู้ที่เราเรียกกันว่า upcycling process นั่นแหละนะคะ upcycling process ของเราก็คือทำยังไงให้ของที่มันเป็นเวสในกลุ่มฟากที่คนมองไม่เห็นคุณค่าเหล่านี้ฟื้นคืนชีพกลับมาแล้วก็เอามาสร้างคุณค่าแต่คำว่าสร้างคุณค่ามันต้องมีมูลค่าและคนอยากได้นะคนอยากได้ในที่นี้ก็คือว่ามันสามารถทำให้ตัวเองกลายเป็นสินค้าแล้วก็ทำให้มันสามารถกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่คนยังต้องการมันอยู่โดยที่มันกลายเป็นอีกกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ถูกทิ้งแต่เป็นของที่เอาไว้ใช้สำหรับอุตสาหกรรมอื่นๆต่อไปได้ในอนาคตดังนั้นนี่ก็คือองค์ความรู้ที่เราสะสมเรื่อยมาจนกระทั่งว่าเรามาถึงจุดที่เมื่อเราจะเริ่มไปต่อวิธีคิดได้กระบวนการแล้วนี่ได้ของที่จะผลิตออกมาได้สิ่งที่เรารู้สึกว่าโอ๊ยมันต้องเอาไปต่อยอดเอามาใช้ประโยชน์ได้แล้วทำยังไงให้มันใช้ประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภาพอย่างที่เราบอกว่าเรามีหลักอีก3ข้อใหญ่ๆที่เราจะต้องพิจารณาจากพื้นฐานของเราเลยก็คือเรื่องแรกคือศักยภาพในฐานะคนเป็นอาจารย์และนักวิจัยเวลาเราพัฒนาอะไรก็แล้วแต่เราต้องดูว่าใครจะสามารถผลิตให้เราได้เราเข้าโรงงานอะไรเราไม่เคยเข้าไปเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของโรงงานแต่เราแค่เข้าไปปรับไม่เคยให้โรงงานต้องลงทุนเราบอกได้เลยว่าศักยภาพคุณมีอะไรคุณใช้มันเต็มที่หรือยังถ้ายังเราลองมาชาเลนจ์ตัวเองดูแล้วก็ลองปรับศักยภาพของตัวเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นคือสิ่งแรกที่เรามองใช้ potential ของตัวเองให้เต็มประสิทธิภาพซะก่อนอย่างที่สองก็คือว่าทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แน่นอนว่าเราไม่สามารถจะแนะนำผู้ประกอบการโอ้ตอนนี้ท่านมีโรงงานใหญ่โตท่านสร้างนู่นสร้างนี้แล้วไปขายต่างประเทศนู่นนั่นถ้ามันไม่สมเหตุสมผลแบบนั้นมันมีความเป็นไปได้น้อยเราจะไม่ทำอย่างแรกเลยท่านก็ไม่ควรทำความสมเหตุสมผลหมายความว่าถ้าอีก3 เดือนสถานการณ์กลับมาฟื้นคืน
ท่านสามารถทำกิจกรรมได้เหมือนเดิมแต่คำว่าเหมือนเดิมเนี่ยท่านจะกอบโกยได้มากแค่ไหนถ้าสถานการณ์มันยังไม่นิ่งเพราะนั่นคือความสมเหตุสมผลว่าบางอย่างก็อาจจะทำได้ไม่เยอะบางอย่างทำได้น้อยบางอย่างทำเท่าที่เวลามีกำหนดเพราะฉะนั้นเนี่ยความสมเหตุสมผลคือความเป็นไปได้และต้องมีผลสำเร็จเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือว่าเมื่อมันมีกรอบเวลาที่ชัดเจนความสำเร็จมาแล้วขั้นถัดไปก็คือว่าแล้วถ้ามันไม่ได้อย่างที่หวังมันน่าจะมีแผน A แผน B แผน C บริหารความเสี่ยงให้กับกิจกรรมที่เราเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะงั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยมันก็เลยเกิดรูปแบบของการหมุนวนใช้ทรัพยากรไปเรื่อยๆในลักษณะของเซอร์คูลาร์เริ่มต้นขึ้นมาเราเริ่มต้นที่ร้านของเราที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร้านสครับช็อปที่ร้านเนี่ยเป็นตัวเปิดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสลองเสี่ยงดูว่าสิ่งที่เราคิดกับผลิตภัณฑ์ที่มาจากสิ่งที่ท่านทิ้งมันสามารถจะกลายมาเป็นของที่เราเอาไว้ใช้เป็นประโยชน์หรือว่ากลายเป็นสินค้าได้ไหมสินค้าที่ยากที่สุดสำหรับเราในบางช่วงก็คือสินค้าที่คนกลัวที่สุดก็คือสินค้าปนเปื้อนวันนี้เราก็มีมาแจกเหมือนอย่างที่ท่านวิทยากรบอกไปแล้วว่าเราจะมีของแจกแต่ในขณะเดียวกันท่านไม่ต้องกลัวถามว่าทำไมไม่ต้องกลัวในสถานการณ์โควิดทุกคนก็กลัวโรคอาจารย์เอาของที่เกี่ยวกับการรักษาโรคมาแจกแล้วมันจะช่วยให้มันน่าปลอดภัยไหมทำไมเราถึงไม่กลัวเพราะอย่างแรกเลยคือเราคัดกรองมาแล้วท่านรู้เลยว่าประคำนี้ใช้ได้เราเองก็ใช้มาแต่เมื่อก่อนเราใช้คำว่าคัดแยกเราคัดแยกเรารู้ที่มาที่ไปทำไมการคัดกรองสำคัญท่านรู้ว่ามันมาจากไหนมาจากใครร้างอย่างไรทำความสะอาดอย่างไรผลิตอย่างไรใครผลิตนี่คือสิ่งที่เราคัดกรองมาตลอดเวลาของการทำผลิตภัณฑ์เราทำเรื่องกระบวนการเหล่านี้จากนั้นเนี่ยเรารู้ที่ไปเรารู้ว่าขายให้ใครใครคือลูกค้าของเราแล้วเงินไปอยู่ที่ไหนเงินแน่นอนส่วนหนึ่งก็คือเข้าสู่กระบวนการผลิตอีกส่วนหนึ่งเราส่งกลับไปให้กับผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคไตที่ไม่สามารถทำงานหนักได้เขามีอะไรอยู่ในมือและทรัพยากรเขาคืออะไรนี้เมื่อทำงานก็ไม่ได้สิ่งสำคัญเลยก็คือว่างั้นเขาก็ขายของที่เขาต้องใช้อยู่ตลอดเวลาก็คือถุงน้ำยาล้างไตถุงส่วนบนที่สะอาดยิ่งกว่าของในร่างกายเขาอีกเพราะเขาต้องเอาน้ำยาดีผ่านเข้าไปในร่างกายแล้วก็เปลี่ยนออกมาเป็นของเสียดังนั้นเนี่ยเขามีทรัพยากรที่เหลืออยู่งั้นคุณใช้ทรัพยากรของคุณให้เป็นประโยชน์แค่คุณมีแรงล้างส่งมาให้เราจ่ายเงินคุณเราทำผลิตภัณฑ์แล้วหมุนเวียนเอาเงินกลับไปให้คุณนี่คือกระบวนการแรกที่เราทำให้กับร้านสครับช็อปตัวอย่างอีกอันนึงก็คือเรื่องของกระบวนการพัฒนาเกี่ยวกับกระดาษมูลช้างกระดาษมูลช้างเราไม่ได้ทำกระดาษมูลช้างแต่มีกลุ่มเลี้ยงช้างที่ลำปางทำกระดาษมูลช้างเป็นอย่างที่บอกช้างเป็นสัตว์ที่ทำอะไรให้กับเราเขาไม่ได้สร้างอะไรเขากินแล้วสิ่งที่เขาสร้างมาคือถ่ายออกมาเป็นมูลเมื่อถ่ายออกมาเป็นมูลคุณทำอะไรได้คุณก็เอาไปทำผลิตภัณฑ์แต่ผลิตภัณฑ์นั้นน่ะมันจะสามารถต่อยอดได้ยังไงคุณมีใครเข้ามาในกิจการของคุณคุณมีนักท่องเที่ยวเดินเข้ามาคนนักท่องเที่ยวอยากซื้ออะไรอยากซื้อของฝากของฝากเป็นแบบไหนของฝากก็ต้องเป็นแบบที่เขาสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ชีวิตเขาใช้อะไรล่ะชีวิตเขาใช้หมวกใช้ของใช้สิ่งต่างๆเขาไม่ได้ใช้กระดาษห่อของขวัญดังนั้นสิ่งที่คิดก็คือว่าเราทำเพื่อให้คนที่เข้ามาใช้แล้วเงินไปไหนเงินก็ไปให้คนเลี้ยงช้างให้คนเลี้ยงช้างเอาไปทำอะไรซื้อให้ช้างให้ช้างผลิตมูลออกมาแล้วก็ผลิตเป็นกระดาษวนไปแบบนี้เรื่อยๆอันนี้คือแค่ตัวอย่างบางอันเล็กๆน้อยๆนะคะหรือแม้กระทั่งว่าอันนี้เป็นโรงงานเสือที่เราเพิ่งทำเปลี่ยนทั้งรูปแบบของแบรนด์นะคะแล้วก็เศษอย่างที่หลายคนบอกว่าไม่จริงหรอกมันจะต้องมีเศษเหลือเราผ่านกระบวนการจนกระทั่งที่ว่างั้นเศษของคุณที่เหลือแล้วคุณไม่ใช้หน้าตาเป็นอย่างไรเหรอจากแต่เดิมเนี่ยใช้แล้วมันเหลือเศษงั้นคุณทำยังไงก็ได้ไม่ให้มันเหลือเศษหรือเศษน้อยที่สุดในกระบวนการผลิตพอไปเปลี่ยนปุ๊บเขาได้วัสดุใหม่จากวัสดุใหม่เอามาอยู่รวมกันได้เป็นอุตสาหกรรมใหม่จะอุตสาหกรรมใหม่ย้อนกลับเข้ามาว่ามันใกล้เคียงอุตสาหกรรมเดิมของเขาแค่ไหนเสือเอาไว้ปูแผ่นวัสดุใหม่ก็เอาไว้ปูเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขายไปในกลุ่มของตลาดเดียวกันในขนาดเดียวกันเนี่ยเขารู้วิธีการผลิตเขารู้ที่มาและรู้ที่ไปดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็หมุนวนอยู่ในอุตสาหกรรมของเขาเพราะฉะนั้นจากสิ่งที่เราทำ scrap designเราเข้ามาในอุตสาหกรรมของเรื่องของการท่องเที่ยวบริการส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของอาหารร้านอาหารเราเข้าไปในร้านอาหารเราใช้วิธีการคิดแบบเดียวกันเลยก็คือว่าก็มองร้านอาหารทำอะไรร้านอาหารก็ทำแบบเดียวกับอุตสาหกรรมอื่นก็คือว่ามีของมาเข้ามาสู่วัตถุดิบ
มีกระบวนการมีการจัดเก็บมีการส่งต่อสุดท้ายแล้วกลายเป็นขยะเหมือนเดิมหลายคนยิ่งตกใจว่าโอ๊ยแล้วขยะจากอาหารง่ายสุดดีสุดคงไม่พ้นปุ๋ยแน่นอนมันคือสิ่งแรกที่เราคิดเกี่ยวกับอาหารได้ว่ามันต้องเป็นปุ๋ยแต่อย่างที่บอกว่าถ้าคุณไม่คัดกรองใดๆทุกอย่างต้องรวมกันอยู่ในหลุมเดียวกันมันเป็นแค่ปุ๋ยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มคัดกรองเราเริ่มคัดแยกสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากกระบวนการต่างๆมันจะมีอะไรบางอย่างให้เรามองเห็นแล้วเมื่อเรามองเห็นเนี่ยเราจะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นวัตถุดิบบางอย่างกลับย้อนขึ้นไปสู่สิ่งที่ใช้ประโยชน์ได้ให้กับผู้ประกอบการบางคนแล้วผู้ประกอบการบางคนคืออะไรคนที่อยู่ในฟาร์มคนที่ส่งผักให้เราเขาต้องการใช้อะไรเราส่งสิ่งนั้นกลับคืนไปให้เขาใช้ได้ไหมหลายคนจะบอกว่าเราใช้อะไรใช้ปุ๋ยเราทำปุ๋ยให้เขาส่งได้ไหมอย่างน้อยที่สุดก็เป็นประโยชน์ที่สุดที่จะทิ้งมันแต่ถ้าไม่ได้ถ้าคุณไม่คัดกรองคุณได้ปุ๋ยก็ยังส่งให้เขาได้แต่ถ้าคุณคัดกรองคุณได้มากกว่านั้นอย่างแรกในอุตสาหกรรมเนี่ยอาหารเนี่ยเป็นส่วนที่มันจะมีอะไรเหลือเยอะแยะมากมายเรามักจะคิดเสมอว่าอาหารเนี่ยคือต้องเอามารวมกันไม่เหมือนกับวัตถุดิบอื่นๆแต่ในความเป็นจริงแล้วการคัดแยกเนี่ยมันมีส่วนสำคัญทำให้คุณรู้ถึงวิธีการในการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆการคัดแยกจะช่วยให้คุณได้อะไรบางอย่างได้วัตถุดิบได้วัสดุใหม่การคัดแยกจะทำให้คุณได้ชาเลนจ์บางอย่างที่น่าสนใจถ้าคุณไม่คัดแยกคุณได้ขยะแน่ๆแต่ถ้าคุณคัดแยกคุณได้วัตถุดิบใหม่คุณได้องค์ความรู้ใหม่จากวัตถุดิบนั้นคุณได้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณและคุณรู้ที่ไปของมันอันนี้เป็นตัวอย่างของเปลือกส้มแค่คิดง่ายๆว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเราแค่ดีไซน์มันเราก็จะได้ของที่เอาไว้ตกแต่งโต๊ะอาหารจากของที่คุณกินแต่ถ้าคุณมีความรู้นิดหน่อยคุณรู้ว่าองค์ประกอบของมันคืออะไรแล้วคุณสามารถที่จะมีงานบางอย่างได้ชุมชนของคุณสามารถทำได้คุณก็จะสามารถได้ข้าวของใหม่ๆเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งว่าสิ่งที่คุณมีคุณอาจจะดีไซน์เพื่อคนทุกรูปแบบคนทุกเพศทุกวัยคนทุกกิจกรรมก็ย่อมทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการของเราเนี่ยสิ่งที่เราผ่านมาตัวอย่างที่เห็นมาทั้งหมดเนี่ยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบอกว่าไม่ทำไม่ได้หรอกมันไม่ใช่วิธีการของเรามันเป็นวิธีการที่เราไม่ใช่องค์ความรู้ของเราเพราะฉะนั้นคุณหาพาร์ทเนอร์และพาร์ทเนอร์ของคุณเป็นใครตอนที่คุณไปไหนไม่ได้อยู่รอบตัวคุณพาร์ทเนอร์คือชุมชนของคุณคนที่เขาอยู่รอบตัวคนและคนที่เขาต้องการรายได้แต่ในขณะเดียวกันเขาไม่รู้ตลาดคืออะไรแต่เราสามารถที่จะสร้างตลาดให้กับเขาสร้างความต้องการฉันอยากได้นี่ฉันมีวัตถุดิบแบบนี้ทำแบบนี้ให้ฉันหน่อยชุมชนมีฝีมือเยอะในรอบๆตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคิดเลยเราก็เลยคิดว่านอกจากเราจะไม่เหลือเศษวัสดุแล้วเรายังสามารถส่งเศษวัสดุของเราเนี่ยไปสร้างรายได้ให้กับชุมชนภายใต้วิธีการคิดอันเนี้ยก็เลยเป็นวิธีการที่มาของโครงการของ Circular Economy ที่เราจะตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกันก็คือพลิกฟื้นธุรกิจให้กับทุกๆธุรกิจที่ประสบปัญหาอยู่ณขณะนี้ภายใต้วิธีคิดอันสุดท้ายอย่างที่บอกค่ะว่าเฮ้ยเราจะมีการวิธีคิดพลิกฟื้นธุรกิจยังไงอย่างแรกเลยก็คือว่าทุกคนต้องมองทุกคนเป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนร่วมทางซึ่งกันและกันเราไม่ใช่คู่แข่งเราเป็นคนที่จะต้องปรับตัวเพื่อที่จะเกื้อกูลกันไม่ใช่มาแข่งขันและแย่งกันพึ่งพาตัวเองก่อนตอนนี้นะคะเพื่อที่ดูว่าเรามีศักยภาพอะไรแล้วจากนั้นเราจะไปต่อเพื่อสร้างกำไรให้ชุมชนก็มีรายได้เมื่อชุมชนมีรายได้เรามีรายได้เราสามารถสร้างนวัตกรรมแล้วสร้างรายได้ต่อยอดได้ท้ายที่สุดความยั่งยืนจะมาไม่ใช่ในรูปแบบของเงินแต่จะเป็นรูปแบบของทรัพยากรที่มีเหลือเฟือให้รุ่นลูกรุ่นหลานใช้คุณจะมีความสุขสุขภาพคุณจะดีคุณจะรักทั้งโลกแล้วก็รักทั้งโลกรักษาโรคแล้วก็รักโลกไปด้วยในตัวนะคะท้ายที่สุดนี้อยากฝากไว้ว่าอุตสาหกรรมในเรื่องช่วงเวลาสั้นๆและอยากจะบอกว่าตอนนี้หลายคนจะตั้งคำถามว่าแล้วธุรกิจทัวริซึมจะทำยังไงทุกคนได้ยินคำว่า new normal เราต้องหา new normal ของนักออกแบบนักออกแบบต้องหา new normal ของนักท่องเที่ยวให้เจอเราต้องชาเลนจ์ให้ได้ว่าในอนาคตนักท่องเที่ยวจะกลับมาในรูปแบบไหนแล้วดูซิว่าเราจะบริการเขาให้ตรงกับความต้องการของเขาเอาศักยภาพของเรามาบริการความต้องการใหม่ๆของเขาแล้วธุรกิจของคุณจะยั่งยืนได้โดยการเอาศักยภาพของคุณนั่นแหละมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแล้วเกื้อกูลไปกับผู้อื่นแล้วคุณก็จะยั่งยืนไปกับอนาคตที่วิกฤตช่วงนี้ก็หวังว่านี่จะเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆพอที่จะเป็นประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมแล้วก็คนที่จะทำงานกิจกรรมเรื่องของการท่องเที่ยวต่อไปได้นะคนแล้วก็เชื่อว่าทุกคนจะผ่านวิกฤต
การช่วงนี้ไปได้ด้วยดีนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบพระคุณอาจารย์รุ่งทิพย์ลุยลาวเป็นอย่างสูงนะคะวันนี้เรามีคำถามจากท่านผู้ชมที่อยู่ดูอยู่ทางบ้านนะคะอยู่3-4คำถามนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่าหากต้องการดูวิดีโอย้อนหลังนะคะสามารถเดี๋ยวทางผู้จัดนะคะจะส่งลิงก์ไปให้ทุกท่านทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนเอาไว้นะคะอาจารย์คะมาคำถามแรกเลยค่ะอาจารย์คำถามแรกถามว่าในเรื่องของ Circular Economy สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมใดบ้างหรืออุตสาหกรรมใดบ้างสามารถใช้ได้ทั้งภาคการผลิตและภาคการบริการหรือไม่อย่างไรคะใช้ได้หมดเลยเชื่อว่าCircular Economyไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเฉพาะเจาะจงกับอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งอุตสาหกรรมภาคบริการท่านเองก็ต้องใช้ทรัพยากรเพราะฉะนั้นท่านต้องมองให้ออกว่าท่านเอาทรัพยากรอะไรของท่านเนี่ยไปบริการคนบ้างเราจู่ๆจะยกข้าวของอะไรออกไปให้ใครสักคนหนึ่งย่อมต้องมีองค์ประกอบเพราะฉะนั้นเนี่ยภายใต้องค์ประกอบเนี่ยเราจะองค์ประกอบที่เราให้เขาแล้วเหลือบางอย่างที่เราจะต้องทิ้งกลับคืนมาเพื่อที่จะสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆได้ไหมนี่คือหลักคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอุตสาหกรรมสามารถใช้ Circular Economy เป็นตัวตอบโจทย์แล้วแก้ปัญหาได้ตลอดในทุกๆเรื่องได้เลยค่ะค่ะก็มันมีหลักคิดอยู่แล้วนะคะอาจารย์แล้วก็เราก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเราบวกเข้าไปนะคะให้เหมาะสมกับธุรกิจนะคะแล้วก็ลักษณะของลูกค้าของเราค่ะในข้อ2ค่ะอาจารย์คำถามถามว่าสำหรับในเรื่องการท่องเที่ยวผู้ประกอบการจะสามารถพลิกฟื้นหลังวิกฤตโรคโควิดโรคระบาดโควิด19 อย่างเป็นรูปธรรมโดยใช้ Circular Economy ได้อย่างไรคะอย่างแรกเลยค่ะอยากให้ทุกท่านกลับไปดูว่าความเชี่ยวชาญหลักของท่านในเรื่องของด้านบริการนั้นแต่เดิมท่านมีชื่อเสียงเรื่องอะไรท่านบริการคนเนี่ยแต่เดิมเนี่ยรูปแบบมันเป็นแบบไหนเมื่อท่านจะพลิกฟื้นกลับมาท่านย่อมต้องรู้ว่าคนจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตในแบบใหม่ๆจริงๆแล้วท่านได้เปรียบนักธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจท่องเที่ยวของบ้านเราเนี่ยได้เปรียบเพราะท่านมีทรัพยากรอยู่ในมือท่านไม่ใช่คนที่มาเหมือนเสือมือเปล่าจับเสือมือเปล่าแล้วไม่มีอะไรแต่ท่านมีของอยู่ในมือท่านมีสถานที่มีผู้คนที่พร้อมจะบริการแต่ในอนาคตท่านอาจจะไม่ได้บริการในรูปแบบเดิมๆผู้คนอาจจะไม่เจอกันคนอาจจะไม่อยากมาเจอท่านเพราะฉะนั้นท่านจะจัดสรรยังไงให้คนของท่านสามารถที่จะเตรียมความพร้อมแล้วก็รองรับเพื่อให้เขามั่นใจว่าทุกอย่างมันจะสามารถปลอดภัยได้จากบริการที่ท่านจัดสรรไว้ให้เขาโดยไม่ต้องเจอหน้ากันซึ่งเชื่อว่าในช่วงเวลาที่ท่านยังไม่ได้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมันเป็นการฝึกแล้วก็เตรียมตัวสำหรับผู้คนที่อยากจะเตรียมความพร้อมว่างั้นกลับมาหาเราเหมือนเดิมแต่ว่าท่านจะได้ความพิเศษมากกว่าเดิมคุณจะดูแลเขายิ่งกว่าเดิมแบบที่คุณเคยดูแลขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าทุกท่านน่าจะสามารถพลิกฟื้นได้ไม่ยากจากความรู้เดิมหยิบเอาศักยภาพเดิมตัวเองออกมาพัฒนาขึ้นอีกนิดนึงในสถานการณ์ใหม่เชื่อว่าน่าจะผ่านไปได้ค่ะค่ะก็เหมือนมีคนเคยพูดว่านะคะการท่องเที่ยวเนี่ยดีมานด์เนี่ยเป็นโอนอร์มอลนะคะแต่ซัพพลายเนี่ยต้องเป็นนิวนอร์มอลนะคะเราก็อาจารย์บอกว่าให้เราสำรวจนะคะว่าเรามีศักยภาพอะไรแล้วก็รีไซเคิลมันนะคะปรับเปลี่ยนให้เป็นบริการแบบใหม่นะคะที่เมื่ นักท่องเที่ยวหรือผู้นักท่องเที่ยวหรือลูกค้าเรากลับมานะคะก็จะได้ความประทับใจแล้วก็อย่างยั่งยืนด้วยนะคะอาจารย์ข้อ3ค่ะคำถามที่3ถามว่าแหมนี้ตรงประเด็นเหลือเกินนะคะหากทำธุรกิจด้านร้านอาหารและโรงแรมที่พักทางอาจารย์และสวทช.จะช่วยผู้ประกอบการได้อย่างไรบ้างเพื่อให้เห็นผลภายใน3เดือนนี้ให้เราเหมือนเสกรีบมากอย่างแรกเลยนะคะทำเลยตอนนี้เหมือนอย่างที่บอกค่ะว่าทุกคนย่อมต้องรู้ว่าตัวเองมีความสามารถเรื่องอะไรหันกลับไปดูทรัพยากรของตัวเองอย่าเพิ่งปล่อยปละละเลยคนทำโรงแรมเนี่ยมีข้อได้เปรียบเรื่องทรัพยากรทั้งสถานที่อุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ตอนนี้บางครั้งหลายคนมองแต่ว่าจะบริการนักท่องเที่ยวแล้วท่านลองคิดดูว่าใครอยากได้บริการรูปแบบนี้กับท่านบ้างอย่างเช่นตอนนี้มีลูกค้าของท่านกลายมาเป็นคู่แข่งกับท่านทำธุรกิจคล้ายๆกันเลยทำอาหารส่งคนที่เคยมาซื้อของเราก็ทำอาหารส่งคนที่ไม่เคยทำอาหารเลยก็มาทำอาหารขายท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจของตัวเองอยู่แล้วมีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้พร้อมแต่ไม่ได้บอกว่าท่านจะต้องไปทำอาหารส่งท่านเปิดให้บริการกับคนที่เขาอยากทำอาหารเลยครัวของท่านพร้อมไหมที่จะเปิดให้บริการในการเช่าพื้นที่เช่าครัวทำอุปกรณ์ของท่านมีพร้อมท่านจะปล่อยให้มันอยู่เฉยๆไม่ได้เอาไปใช้เพื่อสร้างกำไรให้เลย
ลองเปลี่ยนมุมมองใหม่ใครอยากทำครัวลองมาเช่าครัวเล็กในพื้นที่ของท่านจำกัดคนคัดกรองคนเข้ามาให้เขาได้ใช้ทรัพยากรของท่านเพื่อสร้างรายได้ท่านก็มีรายได้เขาก็มีรายได้เขาไม่ต้องลงทุนใหม่ท่านก็ไม่ต้องลงทุนใหม่นี่คืออาจจะเป็นรูปแบบที่ลองคิดดูเล่นๆว่าบริการของเราเปลี่ยนคนได้ไหมเราสามารถที่จะซักผ้าให้กับคนอื่นได้ไหมที่ไม่ใช่แขกของเราเราอาจจะลองดูก็ได้ว่ากิจกรรมที่เราเคยทำแล้วกลุ่มเป้าหมายเราเขาเปลี่ยนไปเนี่ยเราจะแก้ไขบริการนั้นยังไงนี่เป็นแค่ตัวอย่างในช่วงเวลาสั้นๆเพราะว่าอีกหน่อยท่านจะต้องสำรวจแล้วว่ากิจการของท่านเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดสมมติว่าท่านยังอยากจะทำในกิจกรรมเดิมกิจกรรมใหม่ที่มันจะเกิดขึ้นจากข้าวของทรัพยากรที่มีอยู่เดิมเนี่ยทรัพยากรของท่านมันพร้อมแค่ไหนถ้าไม่พร้อมจะต้องเตรียมอย่างไรเพราะฉะนั้นช่วง3เดือนเป็นช่วงเวลาที่หารายได้จากธุรกิจเดิมแล้วก็ค่อยๆเติมเพิ่มเติมศักยภาพเพื่อที่จะพลิกฟื้นให้กลายเป็นรูปแบบธุรกิจใหม่ภายใต้ทรัพยากรอย่างเดิมของท่านก็ได้ค่ะแล้วก็คำถามสุดท้ายนะคะอาจารย์นอกจากมหาวิทยาลัยเกษตรสวทช.แล้วโครงการนี้เนี่ยมีพันธมิตรที่จะมาช่วยผู้ประกอบการอีกหรือไม่นะคะแล้วก็มีใครเป็นพันธมิตรร่วมงานกับอาจารย์บ้างคะหลักๆเนี่ยก็คือแน่นอนว่าเรามีสวทช.เป็นเจ้าของโครงการนะคะแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณบางส่วนให้ด้วยแล้วก็มีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่จะสนับสนุนทั้งผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้านเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆที่จะให้คำแนะนำนอกจากนี้ในกลุ่มของเราเองเราก็มีทีมอาจารย์ที่ปรึกษาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็เครือข่ายของอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญอีกหลากหลายท่านที่จะให้ความรู้ในเชิงลึกอินไซต์ในด้านต่างๆที่นอกเหนือไปจากกระบวนการบริการแบบกว้างๆทั่วๆไปเชื่อว่านอกจากนี้เราก็ยังเปิดโอกาสให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆที่อยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสถานการณ์แบบนี้เราพร้อมที่จะดึงเอาพันธมิตรอื่นๆเข้ามาร่วมด้วยเพื่อช่วยให้ทุกคนผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้ค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์รุ่งทิพย์ลุยเหล่านะคะหัวหน้าโครงการกระบวนการสร้างสรรค์ในการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างแท้จริงคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรขอขอบพระคุณค่ะ